เพลง Yummy ของ Justin Bieber นะคะก็เป็นหนึ่งเพลงที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะอันนี้เป็น Behind the Scene ค่ะเป็นเบื้องหลังนะคะ Yummy เนี่ยมันแปลว่าอร่อยเนาะแต่ทำไมเขาไปถ่ายทำในสิบวิดีโอนี้แล้วก็มีอาการแบบนี้ขึ้นมาไหมคะเหมือน Breakdown อันนี้เป็นวิดีโอนะคะตอนที่ Justin เนี่ยใช้เวลา48ชั่วโมงกับ Didi อ่ะเหมือน Didi บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนู่นนี่กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เด็กอยากจะทำอยู่แล้วมันก็แปลกๆค่ะแล้วก็ในท้ายคลิปวิดีโอเพลง Yummy เนี่ยจะเป็นรูป Justin Bieber วัยเด็กนะคะแล้วก็มีคำว่า Yummy ซึ่งไม่แน่ใจว่า Justin จะต้องการที่จะสื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนแปลเพลงกันอีกทีนะคะส่วนอันนี้เป็นวิดีโอที่ตอนหลังเนี่ยเขามาเจอกันแล้วก็ Didi ถามว่าเอ้ยทำไมเราไม่ได้ใช้เวลามันด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนล่ะซึ่ง Justin ในวิดีโอก็มีการอะแบบไม่ค่อยจะสบายใจในการจะตอบนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะที่คุณหนุ่ยพูดไปตอนแรกว่าในวิดีโอเนี่ย behind the scene นะเขามีอาการเหมือนกับเหมือนร้องไห้ไหมคะแล้วเขาก็ล้มตัวลงไปอะค่ะซึ่งในมิวสิกวิดีโอมันดูสนุกสนานเพลงมันดูใสๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคำว่ายัมมี่ที่อาจจะแปลกๆหน่อยเนาะแต่ก็อาจจะคิดถึงว่าปาร์ตี้สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยค่ะหลังฉากเขามีอาการแบบนี้มันก็เลยมีหลายคนสงสัยว่าเขาต้องการสื่ออะไรจากเพลงนี้หรือเปล่าแล้วเพลงนี้ทำให้เขามีอาการแบบนี้เพราะว่าอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจหรือเปล่าอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงนะคะที่จะดูเศร้าๆหน่อย Justin Bieber บนจานนะคะตอนเป็นฉากสุดท้ายของเพลง Yummy นะคะก็เขียนว่า Justin Bieber หลังจากที่คนกินเค้กไปแล้วอะก็จะเหลือแค่ภาพเขาแบบนี้แล้วเขียนว่า Yummy ข้างล่างอะมันก็เลยเหมือนกับเขาพยายามสื่ออะไรอยู่หรือเปล่าอะค่ะไปดูคำแปลเพลงนี้กันนะคะในมิวสิกวิดีโอนะคะมันก็จะมีความแปลกตรงที่อาหารหน้าตาจะประหลาดประหลาดมากเลยอะค่ะเหมือนกับพยายามสะท้อนว่าปาร์ตี้ที่เขาไปเนี่ยเป็นปาร์ตี้ที่ประหลาดไม่ปกติอย่างเช่นดูภาพนี้นะคะมันก็เป็นเหมือนกับเยลลี่เหมือนขนมหวานแต่ดันมีปลาที่แบบดูไม่น่าจะสดเท่าไหร่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีขนมที่หน้าตาประหลาดดูไม่น่ากินนะคะแล้วก็มีคนเนี้ยผัดกันหมุนเวียนมานั่งที่โต๊ะที่จัสตินนั่งอยู่แล้วก็ออกไปมากินกินแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีหลายคนมองว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนการสะท้อนอะไรบางอย่างทีนี้มาดูเนื้อเพลงกันนะคะ you got that yummy yummy yum ก็คือแบบว่าคนเนี้ยมีเสน่ห์ yummy มันคือน่ากินใช่ไหมล่ะก็คือมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็บอกว่าSay the word แค่พูดเลยนะคำหนึ่ง on my way ฉันไปเลยว่าง่ายๆก็คือเรียกชื่อปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ย yeah babe ตรงนี้แปลว่าที่รักกันนะคะ babe หรือ baby ตรงนี้จะไม่ได้แปลว่าเด็กทารกนะคะเวลาเรียกคนรักจะเรียกว่า babe any night any day ไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันเมื่อไหร่ก็ได้ say the word แค่พูดชื่อแค่พูดนะ on my way กำลังเดินทางออกไปทันทีเลยIn the morning or the late ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าสายๆแค่พูดเลย say the word on my way กำลังเดินทางออกไปทันทีเลย Bonafide Stallion นะ Stallion คือแบบม้าพันธุ์ดีอะค่ะก็เปรียบถึงคนที่แบบดูดีรูปร่างหน้าตาดี in no stable นะฮะ stable ตรงนี้น่าจะเป็นพูดถึงโรงม้าหรือจะเรียกว่าคอกม้าก็ได้นะฮะก็บอกว่าไม่ได้กักขังอะนะNo, you stay on the run. คุณจะไปไหนก็ได้นะคุณจะไปที่ไหนก็เป็นอิสระ In on the side. รับรองว่าไม่มีใครคนอื่น You are number one. คุณเป็นที่หนึ่งคนเดียวเลย Yeah, every time I come around, you get it done. อันนี้ก็บอกว่าทุกครั้งที่ฉันอยู่ใกล้ๆคุณ come around คือมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยคุณก็จะทำให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นไม่รู้ทำอะไรนะ You get it done. ทำให้มันเสร็จอะ50-50 love the way you split it นะฮะ50-50ก็คือ50-50แบ่งกัน50-50จ่ายก็จ่ายคนละ50-50อะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออาจจะมีอะไรแบ่งปันกันคนละครึ่งพอดีอ่ะ50-50 love the way you split it นะฮะชอบการที่คุณแบ่งมันแบบนั้น split คือมันแบ่งนะฮะ100 racks help me spend it babe นะฮะ100 racks คือแบบเงินจำนวนมากเลยเบบที่รักมาช่วยผมจ่ายหน่อยช่วยผมใช้เงินหน่อย help me spend it spend ว่าใช้จ่ายนะ light a match get litty babe นะฮะตรงนี้เป็นสำนวนค่ะว่าไปมีความสุขกันเถอะที่รักอย่างเงี้ย get litty that jet set watch the sunset kinda jet set ก็ให้นึกถึงเครื่องบินเจ็ตนะคะแล้วก็ไปดู sunset พระอาทิตย์ตกกันอะไรประมาณนั้นดีไหม kinda
ท่อนนี้มันก็นักเรียนลองนึกเองนะฮะ rolling eyes back in my head การ roll eyes มันคือการกรอกตาอย่างเงี้ยนะฮะback in my head คือกรอกกลับไปข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ make my toes curl ก็คืออาการที่เท้ามันเกร็งแล้วก็นิ้วมันก็เกร็งอย่างเงี้ยเข้ามานี่นิ้วเท้าอะนะคะอาการประมาณนั้นนะคะ standing upKeep me on the rise ก็คือกำลังยืนขึ้นนะฮะแล้วก็ lost control of myself เวลาเราลุกขึ้นเนี่ยเคยเป็นไหมที่บางทีมันควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะคำว่า lost control คือควบคุมไม่ได้ of myself คือตัวฉันเองอ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้ I'm compromised you are incriminating no disguise ตรงนี้บอกว่าฉันเนี่ยยอมทำทุกอย่างแล้วคุณให้ทำอะไรก็ยอมทำหมดแล้วAnd you in never running low on supplies. แล้วคุณเนี่ยก็มีของที่จำเป็นเนี่ย supplies มือของที่เราต้องใช้นะฮะคุณมีตลอดเลยไม่มีวันหมดเลยอ่ะ Hop in a Lambo. อันนี้ก็คือแบบการกระโดดขึ้นไปนั่งบน Lamborghini อะค่ะ I'm on my way. เนี่ยฉันกำลังเดินทางไปแล้วนะ Do house slippers on with a smile on my face. เนี่ยฉันกำลังไปแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่บนหน้าเลยนะI'm elated that you are my lady. ฉันนี่มีความสุขมากเลยนะคำว่า elated คือมีความสุขมากๆ You are my lady. คุณเป็นผู้หญิงของฉัน You got that yummy yummy yum ก็กลับไปที่ท่อนบอกว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์น่ากินว่างั้นก็ได้ค่ะน่าหลงไหลอะค่ะคือเนื้อเพลงมันก็ออกจะดูน่ารักกันเนาะเหมือนกับพูดถึงคนรักของเราอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนกับแอบสื่อคำว่า yummy หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็เหมือนจะมีบางอย่างมันเป็นคำใบ้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องลองสังเกตกันดูจากมิวสิกวิดีโอก็ได้นะคะจากที่เห็นที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องของอาหารหน้าตาแปลกๆที่บอกไปนะคะแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทำที่มีอาการแบบที่เห็นในคลิปวิดีโอนะคะแล้วภาพสุดท้ายเลยที่เป็นรูปจัสตินตอนเด็กๆแล้วมีคำว่ายัมมี่อ่ะอันนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่สามารถฟันธงได้ 100% เนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีใครออกมายืนยันตัวจัสตินเขาก็ดีใจที่เขามีความสุขครอบครัวของเขาไปนะคะตอนนี้มีน้องแจ็คบลูบีเบอร์ใช่ไหมคะก็ยินดีด้วยกับครอบครัวบีเบอร์ที่มีชีวิตครอบครัวที่น่ารักมีความสุขอบอุ่นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คนไม่ดีก็อยู่ในคุกไปแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามคุณหนุนไว้นะคะไม่ว่าจะอยากติดตามข่าวสารหรือว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ติดตามไว้นะคะไว้เจอคลิปหน้าของจ้าบาย